พระครูอนุพันธ์โชติคุณเจ้าอาวาสวัดปางล้อเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมประชุมพิจารณาประเพณีสังลองจังหวัดแม่ห้องสอนประจำปีพุทธศักราช2566พระครูอนุพันธ์โชติคุณเจ้าอาวาสวัดปางล้อเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานสายคารวะพร้อมด้วยพระครูอนุยศสังคกิจเจ้าคณะตำบลปางหมู ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดในสอยและวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศนและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรรวมประชุมพิจารณาประเพณีสังลองจังหวัดแม่ห้องศนประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดบางล้อตำบลจองคำอําเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นณวัดบางล้อระหว่างวันที่3-5เมษายน2566และวัดในสอยระหว่างวันที่22-24เมษายน2566ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและร่วมสืบสารประเพณีการบรรพชาอุปสมบทให้คงอยู่คู่สังคมไทย